นิยายเสียงชุดเรือชีวิตเรื่องที่27ตื่นเพราะพ่อจากบีเกิดมาท่ามกลางความสุขสบายพ่อเป็นวิศวกรและรับเหมาก่อสร้างมีบ้านถึง3หลังในละแวกเดียวกันบีมีพี่ชาย1คนที่บ้านจึงมีพี่เลี้ยง2คนไว้ดูแลลูกทั้ง2แถมยังมีคนขับรถไปส่งที่โรงเรียนพ่อเปิดร้านเสริมสวยและร้านขายของชำให้แม่ครอบครัวมีกินมีใช้เงินทองไม่เคยขาดมือจนกระทั่งพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์ตอนนั้นบีอายุ7ขวบแม่พาพ่อไปรักษาทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบันแผนไทยไสยศาสตร์ใครว่าที่ไหนดีแม่ก็พาพ่อไปหมดแต่อาการพ่อก็ไม่ดีขึ้นเลยรักษากันอยู่2ปีโดยระหว่างนั้นพ่อทำงานไม่ได้เลยหมดเงินค่ารักษาพยาบาลจนต้องขายบ้านขายกิจการท้ายที่สุดพ่อตัดสินใจจบชีวิตลงด้วยตนเองเพราะไม่อยากเห็นลูกเมียลำบากตอนนั้นแม่เล่าว่ามีเงินสดติดกระเป๋าอยู่แค่300บาทไม่พอค่าทำศพด้วยซ้ำไปโชคดีเพื่อนร่วมงานและเจ้านายในอดีตของพ่อช่วยกันจัดงานศพให้จนเสร็จสิ้นหลังพ่อตายบีกับพี่ต้องช่วยแม่ทำงานทุกอย่างแม่กลับมาเปิดร้านเสริมสวยอีกครั้งโดยดัดแปลงหน้าบ้านเป็นร้านบีไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยแล้วก็ไม่อยากไปเพราะรู้ว่าถ้าไปแม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบีมีแม่เป็นต้นแบบของความดีงามแม่ตื่นตั้งแต่ 4:30 นเตรียมของทำกับข้าวใส่บาตรพร้อมกับฟังเทศทางสถานีวิทยุทุกวันไม่เคยขาดยกเว้นว่าแม่ป่วยแล้วแม่ก็จะไปสวดมนต์นั่งสมาธิต่ออีก1ชั่วโมงก่อนจะมาเปิดร้านตอน9โมงเช้าแม่ทำผมไปเรื่อยจนถึง3ทุ่มแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิต่ออีก1ชั่วโมงทำแบบนี้ทุกวันไม่เคยขาดแม่บอกว่านี่เป็นเสบียงบุญที่แม่เตรียมไว้เมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปหลังพ่อตายแม่รับหลานๆจากบ้านเกิดให้มาเรียนต่อที่กรุงเทพหลายต่อหลายรุ่นแม้จะต้องรับภาระเพิ่มขึ้นแต่แม่ก็อดทนเพราะแม่คิดว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนมีการศึกษาติดตัวไว้จะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่ใครอยากเรียนก็ให้มาอยู่กับแม่หลานนับสิบในวันนั้นบัดนี้ต่างเติบโตแยกย้ายไปทำงานกันหมดแล้วทุกสิ้นปีหลานๆจะกลับมาหาแม่เอาเงินเอาโบนัสหรือของขวัญมาให้และกราบขอพรปีใหม่จากแม่หลานๆบอกว่าถ้าไม่ได้แม่บีช่วยไว้ในตอนนั้นชีวิตพวกเขาคงจะลำบากกว่านี้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมอแม่เคยบอกบีไว้บีเรียนจบมหาวิทยาลัยพอดีกับเพื่อนมาถามว่ามีโครงการ Work and Travel ไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาบีสนใจไหมบีรีบตกลงเพราะอยากได้ทั้งประสบการณ์และเงินพอหมดสัญญาที่นั่นบีตัดสินใจอยู่ต่อกลายเป็นโรบินฮูดโชคดีเหลือเกินที่ป้าคนไทยคนหนึ่งให้ที่พักและหางานให้ทำด้วยทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันเลยบีอยู่บ้านป้าคนนั้นนานหลายปีนี่คงเป็นบุญที่แม่เคยให้ที่พักพิงกับหลานๆที่มาจากต่างจังหวัดบีคิดบีเริ่มทำงานที่ร้านอาหารไทยต่อมาก็ที่เรือสำราญลำใหญ่ระดับ5ดาวโดยเป็นผู้ช่วยเสิร์ฟทำอยู่4ปีก็ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟทั้งหมดบีไม่ได้กลับบ้านเลยตลอด12ปีได้แต่ส่งเงินไปให้แม่และคุยกันทางโทรศัพท์บีทำงานเก็บเงินแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เคยทิ้งงานอาสาบีมักไปสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดไทยบ่อยๆและเริ่มช่วยงานวัดเช่นล้างจานทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมในวัดช่วยแปลช่วยเขียนเอกสารต่างๆเป็นภาษาอังกฤษช่วยระดมทุนปลูกต้นไม้ปรับปรุงห้องสมุดใหม่ไปจนถึงการนำเสนอพุทธประวัติและที่มาของวันสำคัญทางพุทธศาสนาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเทศกาลวันสำคัญที่มีตลอดปีแล้วบีก็ได้พบเนื้อคู่ที่วัดแห่งนี้เ
ขาก็มาสวดมนต์และเป็นอาสาสมัครเช่นกันหลังคบหาดูใจกัน2ปีก็ตกลงแต่งงานกันสามีจบปริญญาเอกแล้วส่วนบีก็มุ่งมั่นสอบเข้าเรียนโทในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากนั้นบีก็สนุกกับการเรียนและได้ฝึกงานกับองค์กรที่ตนสนใจเช่นองค์กรรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV องค์กรช่วยเหลือและต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นต้นบีระดมทุนจากแดนไกลกลับมาช่วยแผ่นดินเกิดไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนช่วยค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงฆ์เลี้ยงเด็กพิการที่บ้านราชาวดีช่วยผู้ป่วยโรคเอดสร้างพระประธานให้วัดที่ขาดแคลนบีอุทิศพลังกายพลังใจอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยทุกๆ 2-3 ปีบีก็จะบริจาคผมให้โครงการ Locks of Love และ Wings for Kids โครงการขอรับบริจาคผมความยาวตั้งแต่10นิ้วขึ้นไปเพื่อทำวิกให้ผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษาตั้งใจไว้ว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไม่รับหรือจนกว่าบีจะไม่มีผมให้บริจาค Goodness is the only investmentThat never fails. ความดีงามเป็นการลงทุนเพียงอย่างเดียวที่ไม่เคยล้มเหลว Henry David Thoreau. ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัศมีกฤษณมิตรอาจารย์หญิงที่อนุญาตให้นำเรื่องราวในหนังสือเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ